สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนำนี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับโอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่แนเน่ชาแนลส่วนนี้เราก็อยู่เกม My Hero Ultra Impact กันอย่างเช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้นะครับวันนี้เนี่ยผมก็มีข้อมูลหลุดนะครับสกิลความสามารถการ์ดตู้ถัดไปนะครับทั้งตัวละครแล้วก็เมมโมรีเลยนะครับว่าทำอะไรได้มาฝากเพื่อนๆกันด้วยครับซึ่งข้อมูลหลุดตรงนี้นะครับผมขอพูดไว้ก่อนเลยนะว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้สูงนะครับที่วันออกมาจริงมันจะเป็นข้อมูลตามนี้นะครับแต่ว่ามันก็มีโอกาสที่จะไม่เป็นตามนี้เหมือนกันนะครับก็สำหรับข้อมูลนี้นะครับได้มาจากคุณ Hydro Impact นะครับและรู้สึกว่ามันมีความสามารถใหม่อีกแล้วเพื่อนๆสำหรับคราวก่อนนะครับโทโรกิแดงเนี่ยก็มีความสามารถฟอร์ไบท์ใหม่ใช่ไหมรู้สึกว่าดาบิม่วงที่กำลังจะเข้ามาเนี่ยมันก็มีความสามารถใหม่ครับเป็นความสามารถเฮลไฟนะครับก็สำหรับดาบิตัวใหม่นี้นะครับจะทำอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าครับนี่ครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่เว็บ My Hero UI เหมือนเดิมนะครับตอนนี้เนี่ยทางหน้าแรกนะครับเขาก็อัปเดตข้อมูลตัวละครใหม่เป็นที่เรียบร้อยนะครับแน่นอนมาทั้งหมดเลยนะครับที่หลุดมาคราวก่อนนะจะมีดาบิระดับ UR นะครับชิการากิ SR แล้วก็เมมโมรี่นะครับทั้ง3ใบเลยนะ UR 1แล้วก็ SR 2นะครับก็เดี๋ยวเรามาไล่ดูทีละตัวเลยนะครับว่าทำอะไรได้บ้างนะผมขอเริ่มจากดาบิก่อนเลยแล้วกันก็เดี๋ยวลองมาดูนะครับว่าวันออกมาจริงเนี่ยกับข้อมูลที่หลุดออกมาวันนี้เนี่ยมันจะตรงกันหรือเปล่านะครับสำหรับท่าไม้ใต้ของดาบินะครับพลัสอัลต้าสกิลจะสามารถโจมตีใส่ศัตรู1เป้าหมายนะครับนอกจากนี้ยังมีโอกาสสูงนะครับที่จะทำให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะเบิร์น3เทิร์นนะพร้อมกับมีโอกาสสูงอีกเช่นกันที่จะทำให้ตัวละครดาบิเองนะครับติดสถานะเบิร์นครับสำหรับดาบินะครับต้องบอกว่าการที่ทำให้ตัวเองติดเบิร์นเนี่ยถือว่าเป็นจุดเด่นของตัวละครดาบิอยู่แล้วนะครับต่อมาแอคชั่นสกิลท่าแรกบูคอรัปชันนะครับท่านี้เนี่ยจะสามารถโจมตีศัตรูแบบหมู่ได้นะครับนอกจากนี้ยังมีโอกาสสูงนะครับที่จะทำให้ศัตรูทุกตัวนะครับติดสถานะเฮลไฟนะสำหรับสถานะเฮลไฟนะครับตรงนี้ผมก็ไปค้นไฟล์ข้อมูลเกมมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับพร้อมแปลเป็นภาษาไทยเลยนะก็เดี๋ยวผมจะเอาขึ้นไว้ข้างล่างตรงนี้นะครับเฮลไฟเนี่ยเขาบอกว่ามันจะทำให้ตัวละครที่โดนสถานะนี้นะครับได้รับเดเมจเบิร์นทั้งหมดตามจำนวนเทิร์นของเบิร์นที่เหลืออยู่นะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยจะยกเลิกสถานะเบิร์นออกครับและเดเมจจากสกิลเฮลไฟนี้นะครับมันยังมีโอกาสติดคริติคอลด้วยนะครับสำหรับเฮลไฟนะครับต้องบอกว่ามันเป็นเหมือนท่าปิดเกมของสายดีบัฟเลยก็ว่าได้ครับเพราะว่าปกติเนี่ยเดเมจที่โดนเนี่ยมันแรงก็จริงนะครับแต่ว่ามันจะต้องใช้เวลานะในการที่ศัตรูจะโดนเดเมจทั้งหมดนะครับแต่ว่าไอ้ความสามารถเฮลไฟนี้เนี่ยมันก็เหมือนเป็นตัวปิดเกมนะครับทำให้ดีบัฟของศัตรูที่สะสมมานะครับระเบิดสร้างเดเมจพร้อมกับมีโอกาสติดคริติคอลได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับสกิลนี้เนี่ยยังมีโอกาสปานกลางนะครับทำให้ศัตรูทุกตัวติดสถานะเบิร์น3เทิร์นด้วยนะแล้วก็สุดท้ายนะครับมีโอกาสสูงที่จะทำให้ตัวดาบีเองนะครับติดสถานะเบิร์นนะคูลดาวน์สกิลก็เพียงแค่4เทิร์นเท่านั้นนะครับสำหรับสกิลนี้นะครับถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะคือตอนแรกเนี่ยมันจะสร้างดาเมจเพื่อนๆแล้วก็ถ้าเกิดศัตรูมีติดสถานะเบิร์นอยู่นะครับมันก็จะระเบิดสร้างดาเมจต่อเลยนะแล้วก็หลังจากนั้นนะครับหลังจากที่ระเบิดเบิร์นเสร็จเรียบร้อยศัตรูยกเลิกเบิร์นที่ติดบนตัวแล้วนะครับมันก็มีโอกาสปานกลางนะครับทำให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะเบิร์นซ้ำอีก1รอบนะเรียกได้ว่าดาบิตัวนี้นะครับเป็นตัวที่เอาไปคอมโบเล่นกับสายเบิร์นได้เลยนะครับทั้งบาคูโกแล้วก็โทโดโรกินะต่อมาแอคชั่นสกิลที่2นะครับบลูจัสเมนต์นะครับสำหรับท่านี้เนี่ยก็จะเป็นท่าหมู่เหมือนกันเลยครับจะสามารถลดพลังโจมตีของเป้าหมายลง3เทิร์นนะครับพร้อมกับมีโอกาสปานกลางทำให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะเบิร์นนะครับ3เทิร์นแล้วก็มีโอกาสสูงนะครับทำให้ตัวเองเนี่ยติดสถานะเบิร์น3เทิร์นเหมือนกันครับก็มาดูออโต้สกิลกันต่อเลยนะครับเดี๋ยวผมค่อยพูดสรุปโดยรวมทีเดียวอีกทีนึงนะ Ignorant Eye นะครับท่านี้เนี่ยจะสามารถเพิ่มอัตราติดคริตนะครับของตัวดาบิเองได้ XX% เมื่อตัวเขาเองติดสถานะเบิร์นอยู่นะครับนอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มเกจไม้ตาย XX% เมื่อเริ่มต่อสู้ได้ครับและออโต้สกิลที่2นะครับจะสามารถเพิ่มความแรงของสกิลตัวเองได้ XX% นะครับเมื่อตัวดาบิติดสถานะเบิร์นนอกจากนี้ยังสามารถลดเดเมจเบิร์นนะครับที่ตัวเองจะได้รับลงXX% ด้วยครับก็ถ้าดูจากเซตสกิลแล้วนะตัวดาบิเนี่ยเป็นตัวที่เล่นกับเบิร์นเป็นหลักนะครับทั้งทำให้ตัวเองติดเบิร์นแล้วก็ศัตรูติดเบิร์นนะครับซึ่งการที่ตัวดาบิเองติดเบิร์นเนี่ยต้องบอกว่าเป็นผลดีนะเพราะจะทำให้ดาบินะครับได้รับบัฟเพิ่มเติมนะครับทั้งอัตราคิแล้วก็ความแรงสกิลด้วยนะซึ่งบัฟที่ได้มานี้นะครับยิ่งเอามาคอมโบกับ
ความสามารถเฮลไฟนะผมบอกเลยว่ามันน่าจะระเบิดศัตรูได้แรงมากๆนะครับการที่จะทำให้ตัวเองติดสถานะเพื่อเอาบัฟเพิ่มเติมเนี่ยจะเก่งไม่เก่งเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่ามันจะทำให้เงื่อนไขเนี่ยครบได้ง่ายหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าดูจากเซตสกิลของดาบีแล้วนะครับทุกสกิลของดาบีเนี่ยมีโอกาสสูงทั้งหมดเลยนะทำให้ตัวดาบีเองติดเบิร์นได้นะครับเรียกได้ว่าเราค่อนข้างคาดหวังนะครับกับออโต้สกิลของตัวดาบีเองได้นะยิ่งไปกว่านั้นนะครับมันก็ปิดข้อเสียในตัวนะเพราะว่าเอฟเฟกต์เบิร์นเนี่ยเราจะต้องเสียเลือดทุกเทิร์นใช่ไหมแต่ดาบีเองเขาก็มีความสามารถในการลดเดเมจเบิร์นที่ตัวเองจะได้รับลงด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องมาดูกันนะว่ามันจะลดได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับดาบีตัวนี้นะครับสกิลโดยรวมเนี่ยผมว่าไปได้ทั้ง PVE กับ PVP เลยนะทุกท่าของดาบีนะครับมีดีบัฟหมดเลยนะที่สำคัญตัวเขาเองมีบัฟเพิ่มอัตราคริติคอลด้วยนะครับซึ่งอัตราคีเนี่ยส่งผลมากๆนะครับในหอคอย VE นะส่วนใน PVP นะครับสิ่งที่น่าจะกังวลนิดนึงก็คือตัวดาบีเนี่ยมันก็จะไปเคาน์เตอร์ตัวเองนะครับเพราะมันมีความสามารถเฮลไฟนะครับทำให้เบิร์นที่ติดอยู่บนตัวดาบีของเราเนี่ยระเบิดออกมาได้นะครับแล้วก็จะถูกยกเลิกผลเบิร์นนะทำให้เอฟเฟคที่ได้เพิ่มเติมเนี่ยมันก็จะหายไปด้วยนะครับตรงนี้โอเคครับสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับถ้าจากยูนะผมว่าถือว่าน่าสนใจมากๆนะครับถ้าเกิดใครที่ชอบเล่นสายดีบัฟนะครับที่สำคัญผมว่ามันเอาไปจัดทีมไม่ยากครับเพราะว่ามันไม่ได้กำหนดว่าจะต้องไปอยู่กับเผ่าตัวร้ายอย่างเดียวนะแล้วก็สกิลของดาบีเนี่ยมันคอมโบปิดจ็อบได้ในตัวเองนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเรามีตัวอื่นมาช่วยจุดไฟเพิ่มนะครับดาบีมันก็จะยิ่งเฉิดฉายมากขึ้นกว่าเดิมนะก็สำหรับตู้กระชาตู้นี้นะครับย้ำอีกทีนะน่าจะมาวันที่15นี้ครับโอเคครับก็ตัวแรกนะครับพูดสนาเลยนะเพราะมันมีความสามารถใหม่ด้วยนะครับแล้วก็เป็นตัวละครระดับ UR นะต่อมานะครับเรามาดูโทมุระชิการากิระดับ SR กันบ้างครับสำหรับชิการากิสีฟ้านี้นะครับเอาจริงผมก็ดูสกิลมาเรียบร้อยแล้วเซตสกิลเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างน่าสนใจนะครับเดี๋ยวเรามาดูจากหมายตายกันก่อนเลยนะถ้าพัสอัลต้าครัชอัพนะครับท่านี้เนี่ยจะสามารถโจมตีใส่ศัตรู1เป้าหมายได้นะครับแล้วก็มีโอกาสปานกลางทำให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะเฟียนะครับและถ้าศัตรูเป็นสายสีแดงนะครับจะมีโอกาสสูงนะทำให้ติดสถานะเฟียได้นะครับส่วนแอคชั่นสกิลนะครับท่าแรกคอลแลปนะครับจะสามารถโจมตีใส่ศัตรู1เป้าหมายเหมือนเดิมนะครับมีโอกาสเล็กน้อยทำให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะเฟีย2เทิร์นนะครับแต่ถ้าศัตรูเป็นสีแดงนะครับหรือว่าสายพาวเวอร์เนี่ยก็จะเป็นโอกาสสูงแทนนะต่อมาแอคชั่นสกิลที่2นะครับสำหรับท่านี้เนี่ยก็เป็นท่าที่ไม่มีเดเมจนะครับจะสามารถลดพลังป้องกันของเป้าหมายลง XX% เป็นระยะเวลา3เทิร์นได้นะครับก็ถ้าให้เดาเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ 15-25% แถวๆนี้นะนอกจากนี้นะครับยังลดอัตราติดคริเลทนะครับของศัตรูได้ XX% เป็นระยะเวลา3เทิร์นด้วยนะครับส่วนออโต้สกิลนะครับท่าแรก Symbol of Fear นะครับจะสามารถเพิ่มอัตราคริของตัวละครเผ่าไวร้ายฝ่ายเราได้นะครับ XX% นะแล้วก็ออโต้สกิลที่2จะสามารถเพิ่มเกจแม้ตายของตัวเองได้XX% เมื่อเลือดต่ำกว่า 50% นะครับก็สำหรับชิการากิตัวนี้นะครับผมว่าน่าจะเป็นตัวที่สามารถเอาไปไต่หอ VE ได้ค่อนข้างดีเลยนะโดยเฉพาะคนที่เล่นทีมเผ่าตัวร้ายนะครับเพราะว่ามันเพิ่มอัตราคีให้กับทางทีมได้นะครับแล้วก็เป็นตัวที่สามารถเอาไปเล่น PVP เคาน์เตอร์สายสีแดงได้เป็นอย่างดีนะเพราะมันจะมีโอกาสสูงนะครับที่จะทำให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะเฟียได้นานถึง2เทิร์นนะที่สำคัญมันมีถึง2ท่าเลยนะครับสำหรับสถานะเฟียเนี่ยถ้าเกิดใครที่ยังไม่รู้นะครับถ้าศัตรูเลือดต่ำกว่า 50% จะมีโอกาส 50% นะครับที่ศัตรูเนี่ยจะไม่สามารถออกแอคชั่นอะไรได้เลยนะก็สำหรับชิการากิตัวนี้นะครับเอาจริงตอนนี้เนี่ยผมเริ่มงงแล้วเพื่อนๆคือดาบิที่เราดูเมื่อกี้นะครับมันบอกว่ามาวันที่15ใช่ไหมแต่ว่าชิการากิเนี่ยมันบอกวันที่14นะครับซึ่งผมคิดว่ามันต้องเป็นตู้เดียวกันนะยังไงน่าจะมีอันใดอันหนึ่งเขียนผิดนะครับตรงนี้ก็ต่อมานะครับเรามาดูความสามารถเมมโมรีกันต่อเลยครับสำหรับเมมโมรีดับเบิลเดอะโทกะจะสามารถเพิ่มความแรงสกิลได้ XX% เมื่อใส่โดยไวล์ไลน์นะครับแล้วก็นอกจากนี้1ครั้งต่อการต่อสู้เมื่อเลือดเราต่ำกว่า 30% ครั้งแรกนะครับจะได้รับอัตรารีเจน XX% เป็นระยะเวลา1เทิร์นนะครับตอนนี้เนี่ยมันก็ยังไม่รู้นะว่ามันจะ OP มากน้อยขนาดไหนนะครับเพราะว่าตัวเลขมันยังไม่ออกมานะซึ่งอัตรารีเจนเนี่ยผมคิดว่ามันต้องเวอร์มากเพื่อนเพราะมันให้แค่เทิร์นเดียวนะครับตรงนี้แล้วก็เงื่อนไขเนี่ยมันค่อนข้างยากเลยนะต้องเลือดต่ำกว่า 30% ครั้งแรกนะครับเพราะ 30% ครั้งแรกเนี่ยมีโอกาสสูงมากเลยนะที่จะตายได้ในเทิร์นนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะใช้การนี้นะครับน่าจะต้องไปคอมโบกับตัวละครที่มีความสามารถการตายนะครับหรือว่าลบหลีกอะไรพวกนี้นะต่อมาเมมโมรี่ระดับ UR นะครับอันนี้ก็จะเป็นเมมโมรี่จากตู้กระชาเหมือนกันนะครับ Boy Love Sweet นะครับเมื่อใส่โดยตัวละครผู้ชายนะครับจะสามารถเพิ่มความแรงสกิล XX% ได้นอกจากนี้จะเพิ่มเกจไม้ตายนะครับให้ XX% เมื่อเริ่มต่อสู้ด้วยครับสำหรับการนี้ส่วนตัวผมก็คิดว่าธรรมดานะและสุดท้ายครับ Dilute Deceive B Fuddle นะครับสำหรับการใบนี้เนี่ยเพื่อนๆอาจจะคุ้นชื่อนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันมีภารกิจในเกมนะครับอัปเดตมาเรียบร้อยแล้วนะบอกว่าให้เราปลดการ์ด Dilute Deceive B Fuddle อันนี้เนี่ยให้ครบ4รอบนะครับสำหรับความสามารถการนี้นะครับก็จะสามารถเพิ่มสปีดตัวละครได้ XX%
ถ้าเกิดมีตัวละครวายร้ายนะครับอยู่ในทีมด้วยนะครับนอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มความแรงหมายตายได้ XX% หลังจากผ่านไป4เทิร์นนะครับก็ความสามารถอีเวนต์การรอบนี้นะครับเอาจริงผมว่าส่วนตัวแล้วมันใช้งานค่อนข้างยากนิดนึงนะก็ต้องมาดูครับว่าไอ้สปีดที่บวกเนี่ยมันจะบวกมากน้อยขนาดไหนครับแล้วก็อีกความสามารถนึงเนี่ยถ้าเกิดเรารอหวังผลนะครับในเทิร์นที่4เนี่ยบางทีมันก็ช้าเกินไปนะเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าเกิดเรากดคอมโบดีๆแล้วก็มีตัวละครซัพพอร์ตเกรดมาบ้างนะครับเราจะสามารถใช้อันติได้ในเทิร์น3อยู่แล้วนะก็ถ้าเกิดจะให้รอการ์ดใบนี้ได้ผลเนี่ยต้องรออีก1เทิร์นนะครับซึ่งมันก็มีโอกาสเยอะเลยนะครับที่จะทำให้รูปเกมเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะนะตรงนี้แต่ยังว่าแหละครับอันนี้มันเป็นของแจกนะมันก็คงไม่ดีมากอยู่แล้วนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปในวันนี้นะครับจบเป็นที่เรียบร้อยนะกับรายละเอียดความสามารถการ์ดที่จะอัปเดตเข้ามาในอีกประมาณ 2-3 วันนี้นะครับเป็นยังไงบ้างครับคิดว่าความสามารถการ์ดที่จะมาในรอบนี้เนี่ยน่าสนใจมากน้อยขนาดไหนนะครับก็ยังไงเพื่อนๆสามารถเขียนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้นะเดี๋ยวผมจะมาอ่านนะครับอยากรู้เหมือนกันว่าแต่ละคนเนี่ยคิดยังไงนะครับกับความสามารถดาบิตัวใหม่นี้นะแต่แน่นอนนะครับตู้นี้เนี่ยผมว่ามันไม่ใช่ตู้ลิมิเต็ดแน่ๆนะเพราะฉะนั้นลองตัดสินใจกันดูดีๆนะครับว่าจะเปิดหรือเปล่านะเพราะว่าจากที่ผมไปฟังมาถ้าไม่ผิดเนี่ยครบรอบ1ปีเกม My Hero นะครับมันน่าจะอยู่ที่เดือน5นะครับช่วงต้นเดือนนะก็สำหรับผมนะครับตอนแรกเนี่ยผมก็ลังเลอยู่นะว่าจะเปิดดีไหมนะครับแต่ว่าหลังจากที่ดูความสามารถดาบิแล้วเนี่ยบอกเลยว่าผมอยากได้มารีวิวมากๆนะก็ยังไงเดี๋ยวผมน่าจะเปิดประมาณ50ครั้งนะครับ50โลนะก็ถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดดูความเกลือของผมนะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องของผมไว้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ